เร็วๆตามสวัสดีค่ะป้าผ่านนะคะค่ะวันนี้เราจะมาตำยาสีฟันกันอีกรอบนึงค่ะมีคนบอกว่าตำยาสีฟันโดยการเอายาสีฟันไปแช่เย็นก่อนแล้วเอามาตำ2ชั่วโมงจะทำให้เป็นสลามโนกาวได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันเลยว่าทำได้จริงหรือเปล่ามีใครอยากรู้ไหมว่าจริงหรือเปล่ากอไปด้านหลังเลยค่ะแซวโอเคกดไลค์ให้หน่อยแหมก็แบบเสียตังค์ซื้อยาสีฟันให้แล้วอะไรแล้วนะคะโอเคถ้าอย่างไรเรามาเริ่มกันเลยเพราะฉะนั้นเราใส่อันนี้ก่อนแล้วเราก็เอาออกมาตำเหรอมันเนื้อมันได้น้อยอยู่แล้วนะมันได้น้อยมากๆอยู่แล้วนะก็ยังจะน้อยๆเข้าไปอีกหรอหรือเราจะบีบใส่คกแล้วไปแช่เย็นละพี่พาก็จริงมันไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นก็บีบใส่นี่ก่อนแล้วกันโอเคต้องใส่เกลือไปเลยไหมไม่เนาะยาสีฟันสีอะไรเนี่ยโอ้เป็นแบบนี้ทุกคนโอเคแล้วเราทำไมไม่แช่ทั้งหลอดอ่ะเราต้องมีการบีบออกมาก่อนใช่ไหม What? นี่เห็นเขาทำกันเยอะมากเลยนะแต่ว่าเหมือนเขาจะแกงอ่ะทุกคนอันนี้มันแกงไม่ได้นะเพราะว่ามันจะเป็นสีฟ้าแล้วออกมีกิตเตอร์ออกมีแบบว่าเม็ดสีฟ้านิดนึงและนี่เราจะต้องแช่ธรรมดาหรือแช่ฟิตเลยแล้วกันเอาเราเร่งเวลาป้าพาแช่ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งฟิตแล้วเดี๋ยวกลับมาดูไหมว่าจะเป็นยังไงเอาละได้แล้วนะคะสตางค์ของเรานี่คือเงินนะคะเราจะเอาเงินไปแช่เย็นจะได้ไม่ได้ไปไปแช่กันโอเคค่ะทุกคนนี่เราทิ้งไว้ครบแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างอุ๊ยมันมีความหนืดขึ้นมาทุกคนนี่หนืดขึ้นมาแบบนี้เพราะฉะนั้นเราใส่เกลือก่อนไหมเฮ้ยมันก็เหมือนสลามเลยนะเนี่ยว้าวเอ้ยหนืดประมาณเบอร์สลามอยู่นะแล้วก็คือจะเอามาตำแล้วมันจะเป็นเหรอทุกคนมันน่าจะเป็น 0.0% นะ ยังไงก็ใส่เกลือไปก่อนนี่เพิ่มความเค็มไปนิดนึงก่อนแล้วก็คนความเกลือกับความยาสีฟันนั้นจะเป็นยังไง oh, no. คกก็ได้บังเกิดแล้วคกก็ได้มารออยู่ตรงนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่ลงไปทำการตำเลย2ชั่วโมงนะทุกคนตำไปเรื่อยๆค่ะเมื่อยๆก็หยุด huh? อ๋อเฮ้ยมันมีความแบบบอกไม่ถูก What? อ่ะขอตำก่อนนะเอาเร็วๆตำนี่นะคะเรามีผู้ช่วยค่ะตำกันทั้งบ้านทำมา3ชั่วโมงแล้ว What? ไอ้กระจังเมื่อยไหมคะเมื่อยไม่เมื่อยถ้าเมื่อยต้องหยุดไม่เมื่อยค่ะมันเหมือนจะเป็นไหมคะกระจังไม่เหรอมันเหมือนคนมากกว่าไหมกระจังวะตาแม่เลยนะไม่ดีว่าไม่สุภาพหายไปแล้วอ่ะทุกคนไม่เห็นจะมีอะไรทุกคนสรุปแล้วก็ไม่สำเร็จนะคะก่อนที่เราจะใส่อย่างอื่นเข้าไปนะขึ้นรูปให้ดูเนาะก็คือเขาไม่มีทางที่จะเป็นได้นะคะทุกคนดูมันมีความแบบหนืดๆก็จริงแต่มันไม่สามารถที่จะเป็นได้อันนี้เราใส่กาวและเราก็ใส่น้ำยาลงไปแล้วนะคะยังไม่สามารถที่จะเป็นตัวได้เลยค่ะ oh, no. เพราะฉะนั้นอย่าเสียตังค์ไปซื้อมาทำเด็ดขาดนะคะ okay. ถ้าจะซื้อก็ซื้อกาวเซเว่นได้เลยเนาะโอเคถ้าใครอยากจะได้สูตรแบบไม่ใช้น้ำยาเนาะซื้อแค่กาวเซเว่นซื้อแค่ของในเซเว่นเอามาทำสลามได้ไหมเนาะก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวป้าพาจะสอนทำถ้าใครอยากเล่นจริงๆเนาะไม่ต้องไปซื้อยาสีฟันมาทำแบบนี้นะ มันไม่ได้ทุกคนเขาหลอกอ่ะ
อเคนะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปนะจะเอามาฝากเนาะอะไรที่มันมีสาระแล้วก็ทำได้จริงนะคะส่วนอะไรที่ทำไม่ได้จริงนั้นต้องขอผ่านต้องขอบายจริงๆค่ะถ้าไงไปละค่ะบ๊ายบายจุ๊บ